และตอนนี้นะครับผมว่าเราไปเจอกับตัวจริงของเขาเลยดีกว่านะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยกับเป๊กปรีโชคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ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 มาได้ไงมาเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับเดี๋ยวจะยืนคุยนั่งก็ได้ครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวรู้จักแล้วใช่ป่ะครับรู้จักแล้วตามธรรมเนียมไม่ตามธรรมเนียมต้องแนะนำตัวอะไรอย่างงี้ไงอ๋อซะหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับผมเป็กผลิตโชคครับผมเอากินหน่อยสิกินหน่อยสิทำหน้าที่แฟนคลับที่ดีต้องบังคับนิดนึงไม่ใช่บังคับเว็บกดอ๋อขอร้องขอร้องแล้วมีรีโมทซ่อนอยู่นะฮะพี่เป๊กครับขอถามหน่อยวันนี้เนี่ยพี่เป๊กมารายการเราเนี่ยรู้หรือยังว่าเรามีช่วงใหม่เป็นเป๊กสั่งได้เหรอครับครับผมฮะใครทุบอะไรตรงนี้การล้อประตูนะฮะเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้แหละครับครับผมคือใครสั่งอะไรมาพี่เป๊กต้องทำนะจริงเหรอจริงจริงจริงได้ครับมานี่กับ SMS โหดหรือเปล่าถ้าโหดเราจะไม่ให้ทำเอาเท่าที่พี่เป๊กทำได้เอางี้เขาเรียกว่าถ้ามนุษย์ทำได้เดี๋ยวเราจะให้ทำได้ฮะก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่านะฮะเฮ้ยเหมือนหายไป 3-4 ปีใช่ครับ3ปีก็พอมั้งโอเคถ้า4ปีก็จะนานไปนะครับครับผมหายไปทำอะไรมา3ปีนี้ครับก็จริงๆแล้ว3ปีที่หายไปทำอัลบั้มชุดนี้แหละครับก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปหาแบบว่าเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับในอัลบั้มนี้แล้วก็ไปซ้อมเต้นเพิ่มเติมครับเรียนเต้นแล้วก็เรียนร้องเพลงเพิ่มเติมใช่แล้วฟังดูเก่งนะไม่มันไม่เก่งไงก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มหรือเปล่าแล้วตอนนี้โอเคยังก็ถามนะปลากับปลาไม่รู้เขารักคุณมากนะปลาเนี่ยแล้วเกิดแน่วันนี้เกิดแน่เดี๋ยวได้เกิดแน่นอนนะฮะถ้าถามนิดนึงนะครับพูดถึงอัลบั้มล่าสุดที่ออกไปนะครับ Let's Move ดีกว่าครับนะฮะที่มาที่ไปของ Let's Move ทำไมต้องเป็นคำนี้จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Let's Move เนี่ยมันมาจากชื่อเพลงนึงนะครับในอัลบั้มที่เป็นคนแต่งเองนะครับชื่อ Let's Move ถ้าเกิดใครซื้อแล้วก็อาจจะเคยได้ยินแล้วก็จริงๆเราไปชอบคำว่า Let's Move เพราะว่าเหมือนกับว่าหายไปนาน3ปีใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้มันถึงเวลาของเราแล้วที่เราจะต้อง move ต่อไป move on อะไรเงี้ยครับก็เลยใช้เป็นชื่ออัลบั้มว่า Let's Move ดีกว่าแล้วกระแสตอบรับนะฮะหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มนี้มาก็ถ้าถามตัวเองถามเบคใช่ไหมครับก็ต้องชมเพลงตัวเองจริงว่าถามตรงนี้ดีกว่าครับผมก็แบบเวลาไปทัวร์ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยกันร้องได้เยอะแสดงว่าแสดงว่าปากแสดงว่าซื้อแสดงว่าซื้อแสดงว่าซื้อเฮ้ยเราเห็นมันเมื่อวานเราไปห้างสองฝั่งตรงข้ามเฮ้ยเขาแบบติดแบบท็อป3ท็อปอะไรอย่างเงี้ยเลยนะจริงเหรอขายดีเดินไปดูสิเดินไปดูสิครับผมตามแบบร้านขายอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ขายอะไรฮะขายแผ่นซีดีคือพี่ว่าขายอะไรเอ๊ยยังไงนะฮะเล่าถึงเพลงนิดนึงนะฮะถูกคนแล้วเนี่ยเพลงนี้เล่าความเป็นมาหน่อยเป็นซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วครับก็เพลงถูกคนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงในอัลบั้มที่เบ๊กก็ค่อนข้างชอบใช่ไหมครับแล้วจริงๆอัลบั้มเนี้ยเบ๊กก็คืออยากทำให้ภาพอัลบั้มมันเป็นในแนวทางของเหมือนกับว่าเพลงย้อนยุคอะครับในยุคคุณพ่อของพวกเราอะไรเงี้ยคือแบบว่ายุคเก่าๆอะไรเงี้ยครับคือเป็นเพลงที่เป็นชอบฟังอยู่แล้วด้วยอย่างBrian McKnight พวก Babyface หรือว่า Boys to Men อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเป็กก็คิดว่าเอาแรงบันดาลใจจากวงเหล่านั้นเนี่ยมาทำอัลบั้มนี้ดีกว่าพี่เริ่มเกิดทันใช่ไหมฮะรุ่นนี้อาจจะรุ่นนี้ใช่ไหมฮะโยนมาปลาเกิดทันเนี่ยถามอีกนิดนึงแล้วกันก็ที่บอกว่ามีส่วนในอัลบั้มนะฮะอยากรู้ว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้10เพลงมีแบบแต่งเองมีอะไรบ้างก็มีเหมือนกันนะครับก็จะมีเพลง Let's Move นี่แหละที่แต่งเองทั้งเมโลดี้แล้วก็เนื้อเพลงด้วยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะทำมาตลอดชีวิตนะครับแล้ววันนี้มันก็ทำได้แล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้แต่งเพลงเองอะไรเงี้ยผู้ใหญ่อนุมัติเพราะจริงๆอัลบั้มที่แล้วอะไรเงี้ยพยายามแต่งเองเหมือนกันแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่อนุมัติไม่อนุมัติฟังแล้วผู้ใหญ่บอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็เลยได้มาเป็นเพลง Let's Move
ป็นเพลงแรกนะครับเพลงแรกนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นเพลงชื่อความลับนะครับมาไม่มั่นใจหรือเปล่าเป็นเพลงชื่อความลับนะครับเพลงนี้ก็ช่วยกันแต่งกับชินชินวุฒิใช่มันมีเรื่องราวคือเพราะว่าวันหนึ่งก็ไปเที่ยวเล่นบ้านชินนะครับก็แต่งเพลงเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับไปไปมาก็มาพอได้เหมือนกันนะตอนแรกมาเป็นเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเอาไปให้ผู้ใหญ่ฟังใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็โอเคนะโอเคพอได้อะไรเงี้ยก็เลยให้พี่ฟองเบียร์มาช่วยแต่งเนื้อนะผมว่าแล้วมีพี่ชินต้องมีพี่ฟองเบียร์เขาคู่กันใช่ไหมเขาสนิทกันมากนะฮะเหมือนพี่ชินไปเรียนรู้เทคนิคการทำเพลงอะไรเงี้ยมาจากพี่ฟองเบียร์ด้วยใช่เดี๋ยวนี้ชินก็เก่งมากเลยครับแบบว่านี่ไปเก็บเกี่ยวความรู้จากพี่ฟองเบียร์มาด้วยใช่ไหมครับพี่เป็กจากชินด้วยเหมือนกันครับผมโอเคงั้นเล่าถึงอีกเพลงนึงกว่าสัญญาไม่เป็นสัญญาเพลงนี้อ๋อก็เป็นเพลงใหม่เลยนะครับในอัลบั้มใช่ๆที่เพิ่งจูนก่อนแม่จิตหลุดจิตหลุดอยู่จิตก็หลุดอยู่กับใครอยู่กับน้องปลาป่ะน้องปลาจิตไปชอบหลุดทำให้เกิดนะครับแล้วก็สัญญาไม่เป็นสัญญาก็เป็นเพลงช้านะครับจากพี่หนึ่งหลังวิทย์ครับผมช้าก็นั่นแหละครับทุกคนก็คงเคยฟังแล้วอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็เป็กก็ได้รับอินสปิเรชันมาจากวงหนึ่งที่เป็กชอบเหมือนกันจริงๆเราเป็นนักร้องเดี่ยวเราเป็กชอบผลงานเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าสไตล์ในเพลงเราในอัลบั้มเราเกิดทันเลยมีโปสเตอร์วันนี้มีโปสเตอร์สัญญามาฝากด้วยจริงป่ะจริงครับนะฮะใครอยากได้เดี๋ยวเรามีเกมให้ได้ร่วมเล่นกันไม่ใช่แค่ที่นี่นะทาง SMS ที่ที่ส่งเข้ามาด้วยนะฮะรวมถึงในแชทด้วยแล้วก็ในห้องส่งด้วยนะฮะเดี๋ยวติดตามให้ดีเดี๋ยววันนี้เราแจกกันเต็มที่ถามพี่เป๊กอีกสักข้อแล้วกันถามไปเรื่อยๆนะฮะอยากจะแบบคือตั้งแต่ฟังเพลงพี่เป๊กมาเนี่ยพี่เป๊กจะแบบว่าร้องเพลงแนวแบบว่าอกหักเพลงแบบเฮิร์ตมาตลอดเลยเพลงไหนที่พี่คิดว่าเฮิร์ตที่สุดอกหักมากที่สุดเอาแบบในอัลบั้มที่แบบไปร่วมแจมก็ได้หรือว่าเป็นอัลบั้มของตัวเองก็ได้คิดว่าน่าจะเป็นเพลงอะไรดีอันนี้คือเฮิร์ตใช่ไหมใหม่ใช่ปะสัญญาไม่เป็นสัญญาก็เฮิร์ตเหมือนกันแต่ว่าเอาจริงๆเอาจริงไม่แต่ว่าจริงๆมันจะมีเฮิร์ตกว่านี้อันนั้นก็เฮิร์ตเปรียบว่าเพลงนี้ดีกว่าเพลงอะไรนะที่ประกอบเกาหลีอ่ะเจ็บยังไงก็รักครับอ๋อเพลงนั้นผมไปเก็บ MV ไม่ใช่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 หรออ่ะจูนจูนไม่ใช่หรอไม่คือตอนนั้นผมแบบเพิ่งอันนั้นเวลากับใจคนอ๋อใช่ไหมอันนั้นเวลากับใจคนเออใช่เถียงกันให้เสร็จก่อนอันนั้นคือเวลากับใจคนเวลากับใจคนก็เฮิร์ตเหมือนกันสรุปเนี่ยมีเพลงเฮิร์ตแบบเฮิร์ตทั้งนั้นเลยนะใช่เกือบแบบทุกเพลงนิดนึงครับนิดนึงครับนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราได้มี MV ให้ได้ดูแน่นอนนะครับแต่ถามอีกนิดนึงละกันนะฮะนี่อยากจะถามว่าแบบในแต่ละอัลบั้มเนี่ยจริงๆศิลปินก็จะชอบตอบว่าเป็นนักร้องแบบเฮ้ยมันเป็นตัวเรามากขึ้นอะแต่อยากรู้ว่าอย่างอันเนี้ยใส่แบบความเป็นตัวเองแบบมากขึ้นกว่าเดิมในสไตล์ไหนดีกว่าเปลี่ยนการร้องเปลี่ยนอะไรบ้างก็จริงๆแล้วในเรื่องของการร้องก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็คือยังคงความเป็นเบรกนะครับร้องดีอยู่แล้วที่ยังขอบคุณครับหัวเราะเป็นแฟนขับกันหรือเปล่าอ่ะเออแล้วขับขึ้นมาทันทีแล้วดีแล้วก็จริงๆแล้วเบรกชอบR&Bใช่ไหมครับเบรกก็ยังคงใส่ความเป็นR&Bเข้าไปนะครับส่วนเรื่องของดนตรีก็อาจจะเพิ่มความโตขึ้นมาในแบบที่เป็กบอกคือในดนตรีแบบ80 90อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลอัลบั้มนี้ก็จะเป็นเราที่สุดเป็นเราแบบในช่วงเนี้ยในช่วงอายุประมาณเนี้ยใช่ครับผมแล้วเพลงไหนร้องยากสุดเพลงไหนร้องยากสุดใช่มั้ยครับน่าจะเป็นเพลงมีหัวใจแต่ไม่อยากรักกับเพลงไม่อยากนอนคืนนี้ทำไมถึงยากล่ะครับทำไมถึงยากใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะมีลูกเล่นเยอะนิดนึงถ้าเกิดเคยฟังนะครับมันจะใช้เทคนิคแบบร้องแบบค่อนข้างยากนิดนึงอะไรเงี้ยสมมติถ้าเกิดแบบไม่ได้นอนหรือว่าไม่แข็งแรง
แบบช่วงนั้นก็จะร้องยากเหมือนกันร้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออนะฮะเอางี้เดี๋ยวเราได้คุยกันต่อยาวๆแน่นอนนะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้นะครับเป็น Music Gang Special นะฮะเป็นชั่วโมงของเป๊กผลิตโชคเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอยากจะบอกนะฮะสำหรับใครที่เพื่อนๆนะอยู่ทางบ้านนะครับเอาอยากมีส่วนร่วมอย่างงี้ดีกว่าเรามีของรางวัลให้ด้วยนะฮะทำตามธรรมเนียมเลยนะ SMS มาบอกหน่อยนะฮะอยากให้เป๊กทำอะไรหรือว่าพูดคุยกับเป๊กก็ได้จริงๆเราอยากได้คำสั่งขอเป็นคำสั่งก็แล้วกันใครไม่สั่งเราไม่แจกใช่นะครับส่งไม่ได้476-4800นะฮะเดี๋ยวให้เป๊กทำโชว์ในรายการแน่ๆนะครับติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็รวมถึงใครที่อยากจะแชทนะฮะก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่ www.toomusic.com ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวส่วนตอนนี้นะฮะเราไปพักเบรกกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กับพี่เป๊กต่อครับ